จริงบุญก็ถินว่าบุญมากบุญภาวนานี่แหละแต่คนก็มันชอบจะว่าไงเนาะแต่ถินก็มันเป็นพุทธานุญาตเรื่องของกฐินนี่เป็นพุทธานุญาตให้พระที่จำพรรษารับกฐินงานกฐินไม่ใช่บุญประเพณีนะเป็นพุทธานุญาตให้พระที่จำพรรษาครบไตรมาส3เดือนต้องอนุญาตให้รับกฐินการเวลาก็แค่เดือนเดียวแล้วจะออกพรรษาแล้วผมกับพาญาติโยมเขาจึงวิ่งกันวิธีวัดก็วันหนึ่งแต่พอกระสินได้สองสามวัดอันเดียวเดียวก็วิ่งเลยนะเขากำหนดวันกระสินตรงกันญาติโยมก็เลยต้องวิ่งไปทำบุญกระสินวิ่งเอาบุญเลยจะไม่ทันกำหนดวันกฐินมันก็ตรงกันเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ส่วนมากไม่อยากกำหนดว่าเวลาทำการทำงานมันเป็นปกติมีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์คนนี้ชอบกำหนดวันทอดกฐินในวันหยุดจริงๆแล้วการทำบุญคือหยุดนั่นแหละหยุดทำบาปถ้าใครสามารถที่จะไปวันปกติได้ก็คือหยุดแล้วนะนี่วันหยุดถ้าไม่หยุดตรงนี้แล้วเราจะไปหยุดตามคนที่เขาหยุดให้มันก็เป็นเรื่องปกติมันจะไม่รู้ว่าความผูกพันทำที่กิเลสมันเหนียวแน่นเราไม่สามารถเราจะออกจากมันได้ไหมเราจะแก้มันได้ไหมเราจะหลุดออกจากมันได้ไหมตรงนี้ร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยมีคนคิดนะถ้าใครไปได้วันธรรมดานี่สามารถที่จะไปได้ถือว่าหลุดออกจากวังวนหลุดออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นใช้ชีวิตประจำวันเช่นทำมาค้าขายเพราะกลัวจะเสียรายได้กลัวจะเสียงานเช่นวงงานราชการกลัวว่าจะทำงานไม่เต็มวันไม่เต็มเดือนถ้าพูดในแง่ของธรรมมันเป็นอีกอย่างนึงในแง่ของธรรมนี่ยิ่งกิเลสหนาเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายใจมากเท่านั้นยิ่งมันเหนียวแน่นเท่าไหร่แล้วต้องพยายามที่จะเอามันออกให้ได้ก็ซึ่งทางโลกกับทางธรรมมันแบบต่างกันตรงเนี้ยเหมือนคนทำบุญต้องเข้าใจว่ามีก่อนถึงจะทำถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทำแต่ตรงกันข้ามกับทำดูนี่ไม่มีนั่นทำสิ่งที่ไม่มีให้มีเกิดขึ้นจิตประเภทนี้ไปเกิดพบไหนชาติใดจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาสร้างความไม่มีให้มีขึ้นมาแล้วนี่แหละสร้างบารมีสร้างสิ่งที่มันไม่มีให้มีขึ้นเหมือนลักษณะการฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เช่นเดียวกันของมันมีแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายแต่ของที่มันยากคือของมันไม่มีหามันมีหาให้มีขึ้นของที่มีแล้วเช่นว่าถ้าเป็นกิเลสนี่เราพยายามเอาไม่เอามันออกมันยิ่งหนาไปเรื่อยๆซึ่งทางโลกอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งความสะดวกสบายอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบช่วงสร้างเจดีย์ไม่มีเงินสักบาทนะเราเคยพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้อัศจรรย์นะที่มีเงินแล้วไปสร้าง
คือเด็กมันก็คิดได้ทำได้อันนี้ขออภัยนะไม่ได้คิดยกตนเองหรือว่าไม่ได้อะไรดอกแต่ว่าเราใช้ตรรกะเนี่ยว่ามีแล้วถึงสร้างแล้วเมื่อไหร่เราจะมีล่ะมีอันหนึ่งเมื่อไหร่เราจะมีเกิดเราไม่มีเราจะกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วถึงจะสร้างเราถึงจะได้สร้างและอีกอย่างหนึ่งถ้ามีแล้วไปสร้างมันก็ไม่ต่างอะไรเราไม่ได้ใช้ความสามารถหรืออาจจะขัดแย้งหรือจะแย้งว่าอ้าวก็ความสามารถที่เราได้ทำบุญไว้แต่ชาติกลางก่อนแล้วเราก็ถึงมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันก็ไม่เถียงอันนี้ก็ไม่ค้านมันก็ถูกเหมือนกันแต่สิ่งที่ว่ากำลังว่ามันนี่เรื่องว่านี่สิ่งเนี่ยทำสิ่งที่มันไม่มีให้มันมีขึ้นมามันยากต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าทำอะไรมันจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ถ้าไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์คนนั้นก็มาไม่ได้คนนี้ก็มาไม่ได้ไอ้ที่มาได้ก็เขาหยุดให้ก็แสดงว่าชีวิตต้องไปผูกพันผูกมัดไว้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จำเป็นมากๆเช่นจะหาโอกาสจะทำบุญสักครั้งหนึ่งเวลาเรางานไปเที่ยวเรายังกล้าลาเลยอันนี้ลาสิ่งที่มันใช้ก็อาจจำเป็นสำหรับผู้เห็นบุญก็แล้วกันเป็นสิ่งจำเป็นเราไม่กล้าลานะแต่เรื่องเป็นถ้าเป็นเรื่องของที่ตัณหาแล้วโอ้โหลาเลยเท่านั้นแหละเพิ่มวันให้กับกิเลสเข้าไปแต่ที่จะเพิ่มวันให้การสร้างความดีแล้วยอมเสียสละเวลาไปสร้างความดีแค่นิดเดียวเนี่ยไม่กล้านี่ไงที่บอกว่าของที่มีแล้วทำไปทำเด็กมันก็ทำได้ของที่มันไม่มีนี่ทำให้มันมีขึ้นเพราะนั้นต้องใช้ความเพียรอย่างพอสมควรก็คิดหาว่าจะหาแบบไหนจะสร้างแบบไหนมันยากเหมือนคนมีเงินแล้วค่อยทำบุญเนี่ยเพราะมันง่ายเพราะมีแล้วค่อยทำแต่คนไม่มีที่มีนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ใครฟันฝ่าตรงนี้ได้จิตของคนคนนั้นจะหาความบกพร่องไม่ได้ตามบุญตามวาสนาถ้าจิตประเภทนี้คิดได้อย่างนี้นะจะเป็นคนพออยู่พอกินพอเป็นพอไปพอมียิ่งเป็นเศรษฐีได้แล้วนี่ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะหาสิ่งที่บกพร่องมาเติมให้มันสมบูรณ์ส่วนมากมันจะเข้าใจว่ามีก่อนถึงจะทำไม่มีมันก็จะเดือดร้อนเจ้าของอันนี้ถามว่าถูกไม่ถูกแต่มันมีอีกกี่ประเภทหนึ่งที่คนทั้งหลายคนทั้งโลกนี่ประเมินไม่ได้หรือเข้าใจได้ยากจิตผู้ที่มันเปี่ยมล้นด้วยธรรมก็กรรมแต่นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้ใหญ่ความตระหนี่มันมากเลยน้อยลงเพราะพวกนี้มักจะสร้างธรรมไม่มีให้มีขึ้นมาพวกที่ยังไม่ถึงธรรมนี่พวกจะขาดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามขอสิ่งของดอกผู้ถึงตระกูลที่ถึงพระโสดาบันเพราะพวกนี้นี่เรื่องทรัพย์สมบัติจิตของเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเขามองเห็นทรัพย์สมบัติไม่ได้สำคัญเท่ากับธรรมมาสมบัติเพราะพวกนี้เวลาทำบุญนี่ไม่เสียดายแม้แต่เลือดแต่เนื้อก็ให้ได้เช่นนางสุปิยาในครั้งพุทธกาลที่ว่ายอมเฉือนกรีดเอาเนื้อในโคนขาของตัวเองเป็นต้มไม้ชาขันนั่นที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิแต่พระรูปนั้น
แล้วก็ทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ถ้าใครฉันก็เป็นอาบัติคุณละใจอย่างคิดดูสินั่นแหละตระกูลที่ถือธรรมถึงศาสนาแล้วเนี่ยเป็นยอมให้เสียดายทรัพย์ของตัวเองยอมให้ได้แม้แต่เลือดเนื้อขนาดนั้นล่ะท่านถึงห้ามขอสิ่งของกับตระกูลที่ถึงพระโสดาบันเพราะพวกประเภทนี้แหละพวกประเภทที่ว่าเห็นสมบัติแค่สิ่งอำนวยความสะดวกเห็นทรัพย์สมบัติแค่ได้สั่งสมบุญญาบารมีเห็นทรัพย์สมบัติแค่เครื่องปัจจัยเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันไปแค่นี้เองผิดกับคนที่ไม่ถึงธรรมมันจะมีความโลภแฝงความตะหนีตีเหนียวแอบแฝงไว้ความเก็บทรัพย์สมบัติคนหนึ่งเก็บด้วยความตะหนีด้วยความหึงหวงด้วยความโลภอีกคนหนึ่งเก็บทรัพย์สมบัติไว้เพื่อเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปมันจะแตกต่างกันตรงนี้คือจิตประเภทนี้แหละเป็นจิตที่แม้เป็นผู้ไม่มีทรัพย์แต่เป็นผู้ที่ใจใหญ่เรามักจะเห็นได้ทั่วไปแม้คนไม่ถึงธรรมชั้นต้นก็ยังเป็นคนที่ชอบให้แม้ไม่มีก็เป็นคนที่ใจกว้างประเภทนี้อันตรายประเภทก็เป็นทางโลกก็เป็นทางที่เหลือก็อันตรายจะให้จนกระทั่งช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งว่าตัวเองนี่จมมีเยอะนี่คือมันบ่งบอกถึงจิตใจของยิ่งจิตใจของผู้ถึงอัตถิธรรมแล้วเนี่ยใจประเภทนี้จะเป็นใจที่ใครคาดไม่ถูกไม่มีก็ไปหาเอาก็ทำมาจนกระทั่งหนึ่งเช่นบางคนก็ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่ก็ไม่มีนะแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วสุดท้ายมาต้องตบปากรับคำอย่างเช่นครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านไม่ได้มีหรอกจะมีญาติโยมไปขอท่านสุดท้ายท่านก็ต้องให้ด้วยความคือใจอยากให้แต่ไม่มีทรัพย์ที่จะให้ด้วยคำพูดได้ก่อนใจพวกประเภทนี้แหละเป็นใจที่น่ากลัวคือคนยากที่จะเข้าใจและเข้าใจว่าท่านมีด้วยเหมือนใจผู้ถึงธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีทั้งนั้นเขาไม่มีจะกินนะแต่ก็ยังอยากทำบุญนี่มันก้าวเข้าไปนั่นไม่มีก็อยากทำบุญหาเงินได้วันละ300 บาทก็ไปทำบุญได้จนครึ่งหนึ่งก็มีมากกว่านั้นก็มีหาได้300 บาทแล้วไปทำบุญ200 บาทเหลือเอาไปกิน100 บาทนี่เขาเคยได้ยินนี่แหละใจประเภทนี่แหละเป็นใจที่พยายามสร้างความสมบูรณ์ให้กับเจ้าของใจที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลได้จนกระทั่งได้เทียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาแล้วก็ไม่มีอันนี้ทำเพราะที่จะมาเป็นเครื่องชำระเจ้าของประเภทนี้ก็จะให้โทษกับตัวเองอยู่มันจะสร้างความบกพร่องไปในอนาคตไปในชาติต่อไปคือกินของเก่าใช้ของเก่าคือใช้บุญเก่านั่นเองแต่ไม่ทำบุญใหม่พวกนี้ก็จะบกพร่องไปในอนาคตแต่คนที่ไม่สมบูรณ์พยายามจะเกียรติกายพยายามมีความมีวิริยะอุตสาหะที่จะกระทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีประเภทนี้ก็คือนี่เริ่มสร้างความสมบูรณ์ให้กับอย่างที่ว่ามันบกพร่องไม่มีสร้างนะมันมีนี่ยากเพราะกิเลสมักจะอ้างว่าโอ้เราไม่มีเราจนรอให้รวยก่อนบางคนหนักกระทั่งว่ารอถูกหวยซะก่อนถึงจะทำบุญอย่างนี้ก็มีโชคมีลาภซะก่อนถึงจะทำบุญไปรออย่างนั้นก็คือรอลมลมแรงแรงพูดอย่างนั้นก็พูดขึ้นมาลมลมแรงแรงนั่นเองแต่พอมีขึ้นมาต้องกลับไม่ทำก็มีเยอะเพราะกิเลสมันเปลี่ยนเส้นทางให้เดินใหม่เปลี่ยนเรื่องให้คิดใหม่สำหรับผู้เฝ้าดูหัวใจรักษาจิตใจของตัวเองจิตใจจะไม่มีเปลี่ยนยิ่งมีก็ยิ่งได้ทำบุญไม่มีก็ยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของจึงบอกว่าจิตประเภทนี้เป็นจิตที่คาดเดาได้ยากบางคนไม่มีจะกินก็ทำบุญ
จนกระทั่งคนมีกินกลับไปดูถูกเหยียดหยามไม่มีข้าวจะกรอกหม้อยังไปทำบุญหาว่าเขาโง่จิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่ว่าคาดเดาไม่ถูกนะไม่ว่าเขาไม่ใช่ไปว่าเขาว่าเขาโง่ไม่ใช่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาไม่มีเขาก็ต้องไปกระเกียดกระกายมาใหม่แต่มันเป็นใจที่เคยได้กระทำและได้เคยให้มาก่อนแล้วเลยกลายเป็นนิสัยตรงนั้นพอมาเกิดสิ่งที่ได้เขาได้เคยมันเปลี่ยนนิสัยมามันจะมดออกเนี่ยอย่างที่ว่านี่ยากคนที่จะเข้าใจถึงพากันสบประมาทคนทำบุญว่ากลัวจะถูกหลอกเลยเขารู้ทำไมเขาจะไม่รู้แม้แต่ถูกหลอกเขาก็ไม่ได้มาเสียใจว่าเขาถูกหลอกนะเขาคือว่าเขายังมีทางออกของเขาอีกด้วยว่าชาติก่อนเราไปหลอกเข้ามาแล้วดูท่าชาตินี้เขาเลยมาเอาคืนมันเป็นกรรมแล้วเนาะกับคนที่ไม่ศึกษาธรรมกับเป็นว่าเป็นเดือดดานจะฆ่าจะแกงจะไปเอาแย่งเอาคืนอะไรต่างๆซึ่งมันผิดกันมากเราต้องบอกว่าการที่จะเข้าใจจิตประเภทนี้มันไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆนะไม่มีก็บอกว่ามีหามาจนได้ทำจนได้อีกประเภทหนึ่งมีกับบอกว่าไม่มีอันนี้ก็กับมุสาเข้าไปสร้างความไม่มีให้กับเจ้าของแล้วนั่นน่ะเริ่มทั้งนั้นก็ว่ามีก็บอกว่าไม่มีคือตัวกระหนี่ถี่เหนียวมันพยายามกบไว้ตัวกิเลสมันพยายามสร้างความไม่มีด้วยคำพูดด้วยการหลบเลี่ยงกลัวคนจะมาขอกลัวคนจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เลยไปกลายเป็นมุสากลับกลายเป็นว่าเอาความไม่มีไปกลบไปแล้วนั่นน่ะไปฝังไว้ในนิสัยแล้วนั่นน่ะไม่เกิดพบไหนชาติใดคนนี้จะไม่มีทางจะมีเหตุกับคนที่ไม่มีสร้างความมีขึ้นมานี่ประเภทนี้ไปอยู่ไหนสถานที่ใดพออัตขัดขัดอัตขัดขัดแค้นมาก็ตั้งมันมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาอุปถัมภ์มีคนคอยให้ความช่วยเหลือจะเป็นอย่างนี้คนเห็นแก่ตัวเนี่ยมักจะไม่มีใครใส่ใจคนใจกว้างไม่ว่าจะทำอะไรคิดอะไรมันจะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายกลับกลายเป็นนี่แหละความที่ว่าไม่มีมันเสริมความมีด้วยการกระทำของเจ้าของยิ่งจิตประเภทที่เข้าทิ้งหลักทิ้งทำอย่างที่ว่าตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยแต่เป็นจิตที่คาดเดาไม่ถูกนอกจากผู้เข้าถึงเช่นเดียวกันแล้วจะลูกมีความรู้สึกเช่นเดียวกันผู้ยังไม่ถึงเนี่ยมันจะอย่างที่ว่ามันก็ต้องหาเรื่องมาขัดมาแย้งมาโต้มาเถียงมาอะไรต่อเนี่ยอะไรเอาความรู้สึกของกิเลสเจ้าของทั้งที่อีกคนหนึ่งมันเดินผ่านไปแล้วอีกคนหนึ่งมันก้าวข้ามไปหมดแล้วก้าวข้ามทั้งความละความตระหนี่ที่เหนียวความเห็นแก่ตัวก้าวข้ามไปเพื่อไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าของเขารู้หมดแต่ก่อนเขาก็เป็นคนตระหนี่ที่เหนียวแต่ก่อนเขาก็เป็นคนเสียดายแต่ก่อนเขาก็คิดว่าทำบุญแล้วมันก็เสียเปล่าเพราะคำเขาเสื่อมสู่หัวใจเขาเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เขาจะเห็นเป็นสาระเป็นคุณเป็นประโยชน์ในหัวใจของเขาเพราะนั้นพวกนี้ถึงเอาธรรมนำหน้าไม่ได้เอากิเลสตัณหาสวะเข้ามาขังไว้ในหัวใจพยายามเบี่ยงเบนพยายามบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างเงี้ยเหมือนคนมีเวลามันก็บอกว่าไม่มีเวลาเหมือนเวลาว่างมันก็บอกว่าไม่ว่างแต่เป็นในสิ่งที่กิเลสมันชอบมันว่างหมดมันสะดวกหมดเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องต้องทำเนี่ยมันจะไปขัดไปแย่งอย่างนั้นแหละแต่แย่งมาตามตัวบุคคลก็อย่างที่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่านั่นแหละคนกิเลสหนามันเป็นอย่างนั้นจะเอาคนมีธรรมกับคนมีกิเลสมาเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้มันเหมือนกับน้ำมันแม้จะเทในขวดเดียวกันภาชนะเดียวกันน้ำก็ย่อมเป็นน้ำอยู่เสมอน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันอยู่เสมอเหมือนกันคนมีธรรมกับคนมีกิเลสมันก็เป็นอยู่แค่นั้นมันจะให้เข้ากันไม่มีทางจะให้เข้าใจข้างก็ไม่มีทางเข้าใจนอกจากผู้ว่าท่านผ่านพ้นไปแล้วท่านจะมองดูระหว่างคนมีกิเลสกับคนมีธรรมธรรมชั้นไหนด้วยมันจะเข้าใจมาเพราะมันเป็นทางเส้นเดียวกัน
นี่อันนี้แหละสำคัญที่สุดถึงจิตใจของผู้เข้าถึงอาจจึงทำเป็นจิตใจที่น่ากลัวที่สุดใครถ้าหลังไปสบความหมายก็น่ากลัวใครไปปรมาสก็น่ากลัวใครไปทำบาปทำกรรมกับภาพแบบกับจิตประเภทนั้นก็น่ากลัวน่าสงสารนี่อันหนึ่งใครคิดไม่ดีสำหรับจิตประเภทนั้นก็ถือว่าอันตรายที่สุดเพราะมันประเมินโทษไม่ได้ประเมินคนก็ประเมินคุณไม่ถูกนอกจากผู้เป็นผู้เข้าใจในเรื่องสันทิฏฐิโกจะเข้าใจเองเท่านั้นถึงจะประเมินคุณค่าของจิตที่ไปตรงกันข้ามถ้าอยู่ในเสมอกันแล้วอยู่ในขั้นเดียวกันก็จะทราบเองยิ่งเหนือไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดูได้หลายอย่างได้หลายเรื่องเพราะฉะนั้นครูอาจารย์ทำไมท่านไม่ได้มีการศึกษาในเวลาท่านพูดออกมาแล้วมันแทงเอาทิ่มเอาทิ่มหมอมันก็ทิ่มกิเลสของท่านได้ผ่านพ้นมาแล้วทั้งนั้นเป็นหลวงปู่หลวงหูหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยเก่าแต่ก่อนท่านก็ไม่ได้จบปริญญาตรีโทเอกอย่างเหมือนยุคนี้สมัยนี้เมื่อไหร่แต่เวลาท่านพูดอะไรอะไรมันก็ทิ่มเมาก็ไม่ทิ่มยังไงท่านเห็นตัวกิเลสแล้วท่านก็เอาหอกแหลมๆพุ่งใส่ซะสิเพราะนั้นบางคนก็เข้าหาตัวอาจารย์ที่ท่านพูดตรงมักจะรับไม่ได้รับไม่ได้ตัวเองไม่ชอบความเป็นจริงชอบแต่ความจำปลอมไม่ชอบความจำปลอมก็เลยไม่ชอบพูดถึงความเป็นจริงเลยจริงบางคนมันยังชอบแต่ของหลอกๆความจำปลอมพูดคนพูดตรงแล้วว่าพูดในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ค่อยจะใส่ใจกันเพราะจริงอันเนี้ยความในจิตของแต่ผู้ฟังนั้นมันฝังมากับความจอมปลอมมันเลยเข้ากับความจอมปลอมได้เลยเข้าหาความจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเข้าถึงถึงบอกว่าพุทธศาสนานี่ตอนมีกิเลสหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงเลยห่างไกลคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งมีความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไหร่จะไม่มีทางจะใส่ใจเรื่องอันเรื่องธรรมเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องศาสนามันก็อันเดียวกันนี่เองมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปประเมินค่าสิ่งพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงทางไปกับกิเลสมีซะก่อนค่อยทำอย่างนี้ก็มีเวลาที่จะทำแล้วเอาเวลามันเอาไปไหน24ชั่วโมงน่ะวันพระวันเจ้า7วัน8วันควรเสียสละกับเจ้าของสักวันนึงอย่างเงี้ยเจ็ดวันแต่วันก็ถูกกิเลสนำไปใช้ทุกจนนั่นแล้วนำเอาภาชนะกายวาจาใจมาชำระหรือมาทำความสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมอย่างวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระที่เราจะได้น้อมกายวาจาใจเข้ามาใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยน้อมใส่อัดใส่ธรรมนำมัดนำธรรมที่ได้ฟังว่าเป็นวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมวันฟังธรรมคือวันฟังความดีนั่นเองอย่างน้อยเราเคยฟังตั้งแต่ไม่อย่างน้อยละอย่างมากนี่แหละส่วนมากมันไปฟังเรื่องกิเลสปัญหาสภาวะไปฟังแต่เรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เรื่องกิเลสนั่นเองมันก็ยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งกิเลสยิ่งกำเริบเสบสารหัดฟังหลักฟังธรรมบ้างเช่นวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมฟังธรรมมันจะได้คติสอนใจฟังธรรมจะนำเข้าสู่หัวใจฟังธรรมจะเห็นตัวเองผิดจากทำนองฟังธรรมแล้วก็กลับแก้ตัวเจ้าของในอานิสงส์การฟังธรรมท่านก็บอกไว้แล้วเนี่ยจากคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดคือความทำจิตให้ตรงคำว่าตรงก็คือตรงในอัตในธรรมในความถูกต้องจิตจะไม่หลงทางนั่นเองนั่นง่ายๆมันฟังอัตฟังธรรมถ้าเราไม่ฟังธรรมฟังแต่เรื่องของกิเลสมันก็มีแต่เรื่องสกปรกสิหูก็สกปรกตาก็สกปรกใจก็สกปรก
พราะไม่ได้ชำระด้วยอันได้ทำนี่แหละคนห่างเหินเดินออกจากธรรมนึงเดินไปหาความสกปรกคิดก็คิดแบบคิดแต่เรื่องสกปรกทำอะไรก็ทำแต่เรื่องสกปรกอย่างเงี้ยท่านยังให้มีธรรมค่อยไปเช็คมีธรรมเข้าไปชะล้างมีธรรมเข้าไปแก้ไม่อย่างนั้นก็จะเห็นผิดอยู่ตลอดอย่างที่ว่าเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอย่างนี้คือมันเห็นผิดนั่นเองเพราะไม่เอาธรรมไม่เคยฟังธรรมไม่คิดไม่เคยคิดแบบธรรมคิดแต่เรื่องของกิเลสคิดแต่เรื่องของโลกมันก็สกปรกมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วจริงๆแล้วที่ในเห่าหอนว่าคัดค้านเรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องศาสนาเพราะมันเมามันไปกับกิเลสมันหลงทางไปกับกิเลสมันเมื่อไปกับกิเลสแม้จะพูดผิดมันก็ยังยอยเจ้าของว่ามันถูกขนาดนั้นแหละถึงได้มีคำว่าธรรมก็เป็นแค่ข้อแอบอ้างกันเฉยๆจริงๆการกระทำมันทำผิดมาตลอดนี่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เจ้าของเพราะไม่เคยฟังหรอกฟังธรรมบรรพระบรรเจ้าก็ไม่เคยที่หันหน้าเข้าวัดเข้าวาวันธรรมสวรรค์หน้าก็ไม่เคยฟังหลักฟังธรรมไปฟังแต่เรื่องของกิเลสมันก็ละเทใจให้กิเลสหมดแล้วจริงๆแล้วความถูกต้องดีงามมันมีตรงไหนบาปบุญคุณโทษมันจะไปทราบที่ไหนจะไปรู้ตรงไหนล่ะที่นี่เพราะในเมื่อเทใจไปฝ่ายตรงกันข้ามแล้วนี่วันนี้วันพระวันธรรมสวรรค์หน้าคือวันฟังธรรมให้น้อมนำเอาธรรมเข้าไปชำระเข้าไปแก้เข้าไปสอนเจ้าของเอาไปเทียบเคียงก็ได้จะได้รู้ว่าเจ้าของอยู่ในระดับไหนเหมือนตลับเม็ดหรือเขาวัดความสูงความต่ำความยาวความสั้นอย่างที่พูดอยู่ตลอดแม้เส้นทางมันยังมีหลักกิโลเมตรเป็นเครื่องวัดเขามีตลับเม็ดเพื่อมีธรรมมีศาสนาวัดเราจะวัดเราจะเป็นอะไรหากไม่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั่นแหละเครื่องวัดอันนี้ก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าเราไปอยู่ในระดับสัตว์นรกก็มีระดับเปรตก็มีระดับสัตว์เดรัจฉานก็มีระดับอสุรกายมันก็มีระดับมนุษย์ธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็มีระดับมนุษย์ที่เป็นสุภาพชนคนดีทั่วไปก็มีระดับสุภาพชนคนจากระดับธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็มีเนี่ยจนกระทั่งถึงสกทาคานาคาอรหันต์นี่แหละทำเป็นเครื่องวัดจิตใจของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายหากละเลยเครื่องวัดพวกนี้ล่ะมนุษย์จะไม่รู้อีหนุ่ยนี่อยู่หากินไปวันๆนี่นั่นให้รู้จักเอาสิ่งดีๆของดีๆไปวัดไปบ้านอย่างวันนี้อย่างที่ว่าวันพระวันธรรมสวรรค์เข้าหาพระหาเจ้าบ้างจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งเข้าหาอัตถธรรมบ้างจะได้เข้าใจอีกทางและเกิดมาชาติเดียวกินชาติเดียวตายชาติเดียวนั่นแหละเรื่องของกิเลสนะไม่แต่วันมันก็จะมีหลายวันมันไม่มีวันเดียวเมื่อไหร่คิดแค่นี้มันคิดไม่เป็นยังทะนงตัวฉลาดนี่แหละกิเลสมันทำให้ไม่เก็บไม่หลับมันทำให้คึกเขิมมันคึกขนองจนมองตัวเองไม่เป็นมองตัวเองไม่ออกว่าตัวเองสร้างบาปสร้างกรรมมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้อยู่กับบาปกับกรรมก็ยังไม่ทราบเพราะไม่เคยมองดูอ่านดูธรรมไม่เคยฟังอ่านฟังธรรมไม่เคยน้อมนำตัวเองเข้าสู่ศาสนานำพาตั้งแต่ออกไปนอกลู่นอกทางตามโลกตามสงสารก็อยู่ด้วยกันมันจะไปหลอกกันได้ตรงไหนพระท่านก็อยู่ในโลกนี้เหมือนกันจะแย่งว่าพระกับตัวดีเหมือนกันน่ะพระชั่วมันก็มีเหมือนกันกับโยมดีเหมือนกันนั่นแหละโยมชั่วมันก็มีเหมือนกันกับพระดีหรือพระเลวเหมือนกันนั่นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นเครื่องวัดให้เข้าใจพระก็มีเครื่องวัดของพระโยมก็มีเครื่องวัดของโยมถ้าไม่มีเครื่องวัดของเนี่ยนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามาตรฐานของตัวเองอยู่ตรงไหนควรจะประพฤติปฏิบัติแบบใดวางตัว
อย่างไรหรือตัวเองอยู่ในระดับเอาไปเทียบเอาไปแก้วันนี้วันพระด้วยหัดเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศาสนาบ้างเข้าหาแต่ที่เหลือ7วัน8วันก็มาวัดมาวาสักวันนึงเสียสลายก็เจ้าของบ้างสิพอตายไปแล้วถึงจะให้ทำบุญไปหาตัวเองไม่หาบุญไม่ก่อนไม่รู้จักบุญเลยแล้วคนทำบุญมันจะอุทิศให้ไปถึงไปได้เหรอเหมือนคนไม่รู้จักเงินจักทองไม่รู้จักข้าวของที่มีค่าเขามาให้ก็เททิ้งเททิ้งทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเพื่อนเก็บไว้ใส่จิตใส่ใจบ้างมันจะเห็นความชั่วมันจะเห็นบาปอยู่ตรงนั้นเห็นบุญอยู่ตรงนั้นเห็นคุณอยู่ตรงนั้นเห็นโทษก็อีกจะเห็นอยู่ตรงนี้นี่แหละทำของพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเสมือนเครื่องวัดของสัตว์โลกทั้งหลายอีกด้วยอ้าววันนี้วันพระหันล่างเข้ามาต่อคำบูชาก็แล้วกันนะใจพร้อมกันYeah.
อิมานิปัญจสิกขาปทานิอิมานิอัคคสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโตทะเยนี่แหละคำของพระพุทธเจ้าถึงว่าสร้างความสมบูรณ์อันไหนมันบกพร่องเอานี้ไปเติมให้เต็มเช่นในศีล5หรือในศีล8มันบกพร่องตรงไหนก็ใส่ให้เต็มเราสร้างอนิสงส์ไว้เต็มแล้วสร้างเหตุไว้เต็มแล้วผลมันก็จะเต็มตามมาเช่นเดียวกันเช่นชีวิตเราทำไมถึงเช่นศีล5ทำไมท่านห้ามฆ่าสัตว์ถ้าเรามาเกิดอายุเราก็จะเป็นคนยืนยาวหากว่าจะเป็นหากว่าจะตายหรือว่าล่วงรับหลักอันไปแล้วก็อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเช่นอายุควรจะถึง100ปีอย่างนี้มันก็ต้องถึง100ไม่ใช่ใช่อายุขวบ2ขวบก็ตายไปซะแล้ว10ขวบขวบก็ตายไปซะแล้วเนี่ยอันนี้ไงที่มันบกพร่องไงเรื่องทรัพย์สมบัติที่จะพอมีพอเป็นสิ่งที่เยียวยาเพราะที่จะนำมาเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยจนกระทั่งอายุเราถึงที่สุดเราจะไม่ขาดตกบกพร่องท่านจึงห้ามแต่เอาของเข้ามาห้ามไปตกไปละเอาง่ายๆว่าไปเอาของเข้ามาก็แล้วกันน่ะงั้นเราก็เกิดภพไหนชาติใดเราก็จะเป็นคนบกพร่องในเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของระหว่างสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันพอไปเอาสามีภรรยาคนเข้ามาชีวิตครอบครัวก็จะเป็นหกละเหินละหองละเห็นหาความสุขความสบายไม่ได้ยิ่งมุสาด้วยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเราเอาวาจาเราเอาคำพูดของเราไปทำอะไรผลมันก็จะได้อย่างเช่นหลอกคนอื่นไปฆ่าเขาก็จะหลอกเราไปฆ่าหลอกให้คนอื่นเสียทรัพย์เราก็จะปงหมดเนื้อหมดตัวด้วยคำพูดของคนเขาหลอกเขามาหลอกเราท่านจึงห้ามเรื่องสุรามีอะไรก็เช่นเดียวกันหากไปทำสิ่งพวกนี้ขึ้นมาแล้วทำให้สติสัมปชัญญะมันไม่สมบูรณ์ก็จะกลายเป็นคนที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คำพูดก็เชื่อไม่ได้อะไรก็เชื่อไม่ได้ในคนเมาเพราะเอาของสิ่งนี้ไปทำร้ายทำลายเยอะกว่าหากไปเกิดก็เช่นเดียวกันจะเป็นคนบ้าใบ้จะเป็นคนขาดบาดขาดตาติงจะเป็นคนที่พูดง่ายๆปัญญาอ่อนตื่มเนื้อไม่จับตัวนี้นี่แหละจึงได้ปราบคำของพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์นี้ทรงนำมาสอนอย่างนี้เป็นพ่อเราเห็นแต่ตอนที่คนกินเหล้าเมาแล้วก็จะชอบก่อทะเลก่อเรื่องทะเลาะวิวาทหาเรื่องหาราวเรื่องจำอะไรก็ไม่ได้หาความละอายไม่ได้แก้ผ้าแก้ผ่อนกลางตลาดลาดเดย์พวกเนี้ยหรือพูดอะไรก็พูดไม่น่าฟังอย่างกิริยาก็ไม่น่าดูเราเห็นแต่ตรงนี้ดอกแต่พระพุทธเจ้าเห็นมันละเอียดเข้าไปกว่านั้นหรอกแม้แต่มันลงแม้แต่ขึ้นขุดขึ้นมาจากนรกยังไม่พอแล้วมาเกิดผลกรรมตัวนั้นมันก็ยังมาสอยเห็นเป็นคนสติปัญญาอ่อนเห็นไหมนั่นดูเอานี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละบทละบาทเป็นการสร้างความสมบูรณ์และความเติมความเต็มให้กับเจ้าของนี่แหละบารมีเต็มลึกมันบกพร่องใครอยากบกพร่องก็ไม่ต้องไปสนใจคำคำสอนเหมือนกันจะได้เห็นความบกพร่องของตัวเองจะมาว่าในเรื่องทรัพย์สมบัติตัวเองก็มีมากมายกายกองเป็นกี่แสนแสนกี่ล้านล้านล้านเราไม่เคยได้บกพร่องเงินมันก็บกพร่องในความเกิดความแก่ความเก็บความตายนั่นแหละมันก็บกพร่องในสิ่งที่หวังที่จะพึงได้เช่นความสุขบางอย่างมีของมากแต่กลับหาความสุขไม่ได้มันมีแต่ความบกพร่องเท่านั้นแหละโลกเนี่ยคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละบทละบาทนำคำเติมคำเต็มมาให้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแค่มาเกิดเป็นมนุษย์มีศีล5พอแล้ว
อย่าพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารที่มันยังบกพร่องในความเกิดแก่เจ็บตายเอ้าอย่างเงี้ยท่านให้ปฏิบัติสิพิจารณาทุกขังตาเข้าไปจะได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มาเป็นกังวลมาเป็นกิเลสมาเป็นเครื่องจองกรรมเราวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทำของพระเจ้าจะถูกแก้ออกเปิดออกคำละออกจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะสอนให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในใจโลกธาตุเนี่ยให้สมบูรณ์เท่ากับธรรมของพระองค์ศาสนาของพระองค์ให้จำไว้บกพร่องแบบไหนธรรมวิจารมีพร้อมที่จะเติมความสมบูรณ์ให้มีที่ไหนอ่ะสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหามาให้แล้วพวกเราก็ไม่ใส่ใจกันเลยที่ปอนสัพโรภวินิมุตตังสัมภัสสันตังภวันติตังสัพเวรังมะติกันตังเมพุทโธจตุวังภวสัพพิติโยวิวันทันตุสัพโรสัตว์มาเตภวันวันตรายโยสุขิทินทายุคโคภวาภิวาธนาสีริยสเนจังบุญตาปัญจายิโนจัตตารโอธรรมังอันติอายุวันโนสุขังอาลัง